สวัสดีค่ะพี่ชื่อขวัญ นะคะก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใบหน้าหางตาเศร้าบ้างแล้วก็มีรอยย่นแล้วก็มีถุงใต้ตาหนาอะไรเงี้ยก็เลยมาปรึกษากับทีมแพทย์ที่คลินิกธีรพรทางแพทย์เขาก็มีวิธีกันในการแนะนำก็เลยลองทำก็ผลออกมาก็ภูมิใจและสวยดีกว่าที่คิดไว้เยอะตอนทำก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะตอนทำก็โอเคค่ะเราไม่รู้สึกอะไรเลยตื่นมาก็โอเคตื่นมาก็รู้สึกแค่แบบมึนนิดนึงสักแป๊บนึงก็ดีขึ้นมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกเลยตอนที่ล็อกหน้าแล้วก็หลับสบายแต่ส่วนที่ตอนที่ทำตา2ชั้นแล้วก็รู้สึกว่าฟื้นแล้วเราก็มีความรู้สึกแต่ก็ไม่เจ็บค่ะส่วนใหญ่ถ้าคนที่จะดึงหน้าเขาคิดว่าต้องอายุ40ขึ้นไปนะถึงต้องมาดึงหน้าอะไรเงี้ยวัยนี้ไม่ต้องดึงแต่เราก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าพอสัก30ขึ้นไปใบหน้าหรือผิวเรามันก็เริ่มมีรอยมีย่อนลงมาแต่พอเราหาวิธีอื่นมายกหน้านี้ได้ปุ๊บมันก็ดีค่ะมันก็ชับดีขึ้นดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็ถ้าวัย30ขึ้นไปก็ลองมาทำดูนะคะลองมาปรึกษากับทีมแพทย์ที่นี่ได้ค่ะที่คลินิกธีรพรนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะทีมแพทย์เขาดูแลดีมากแล้วคุณหมอเขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ